ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูอาการของฮิตาชินะครับพี่น้องซึ่งอาการนี้จะแตกต่างจากเดนน้ำทิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับอาการนี้จะแตกต่างจากเดนน้ำทิ้งนะครับพี่น้องแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่ามันมาทางเดียวกันครับแต่คนละทางครับนี่นะครับมันจะดังแค่นี้แหละครับพี่น้องไม่มีไฟโชว์ครับถ้าเป็นเดนน้ำทิ้งมันยังจะมีไฟโชว์ออกมาเป็นบางครั้งนะครับพี่น้องนี่นะครับสตาร์ทกันไปนะครับเห็นไหมครับนะครับจะมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กถ้าเรากดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับในที่สุดมันก็ยังไม่ทำงานนะครับ อันนี้ไม่ใช่อาการของเดนน้ำทิ้งนะครับพี่น้องถ้าเป็นเดนน้ำทิ้ง ทำงานไม่ปกติเรากดมันจะมีไฟโชว์มาประมาณ2รอบหลังจากนั้นเรากดมันก็จะมีแต่เสียงแบบนี้ครับนี่นะครับไม่มีไฟโชว์นะครับอาการแบบนี้90%นะครับที่พี่น้องคิดว่าเมมบอร์ดนี้เสียนะครับแต่โอกาสของมันมีอยู่นะครับพี่น้องอันนี้คืออาการของไอ้ระบบเมมบอร์ดนี่แหละครับนี่นะครับคือมันไม่สั่งงานกันนะครับพี่น้อง สาเหตุมาจาก เมมบอร์ดใหญ่ข้างหลังนี่นะครับพี่น้องเมมบอร์ดใหญ่ข้างหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหามันส่งสัญญาณมาหาตัวนี้ไม่ได้ลักษณะก็คือกดก็ดังแบบนี้นะครับไม่มีไฟโชว์ครับพี่น้องพี่น้องก็คิดว่าเมมบอร์ดตัวข้างหน้านี่นะครับมันเสียนะครับส่วนใหญ่พี่น้องก็จะมาทําตัวนี้เลยครับ แต่เบื้องต้นสาเหตุของมันจะมีอยู่1สายไฟมันหนูกัดสายไฟขาดมันจะมีสายแพร5เส้นนะครับ มาตรงนี้นะครับมาจากเมมบอร์ดนะครับเอามาจากเมมบอร์ดมาหาไอ้เมมบอร์ดตัวเล็กๆนี่ครับเมมบอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะครับมี5เส้นนะครับระหว่าง5เส้นนี้ถ้ามีหนูกัดสายไฟตัวใดตัวหนึ่งมันก็ออกอาการแบบนี้นะครับไม่มีไฟมานะครับพี่น้องอาการนี้ถ้า โอกาสที่เมมบอร์ดจะเสีย ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่เครื่องจะพวกนี้มันจะเกิดขี้เกลือระหว่างแจ็คสายไฟครับขณะเดียวกันพี่น้องจะถอดตัวนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับว่าอย่าให้มันห้อยพลุงพลังนะครับเพราะว่าไอ้สายแจ็คหัวเสียบตรงนี้นะครับมันจะมีความร้อนมันใช้ความร้อนมานานมันเกิดการก่อนได้ครับแล้วก็แตกหักได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น อาการแบบนี้พี่น้องต้องมาตรวจดูสายไฟมันก่อ นครับสาเหตุมันมาจากไอ้สายไฟไอ้มาจากเมมบอร์ดใหญ่นะครับมันจะมาตามสายจะมาหาตัวนี้นะครับถ้าไอ้ตัวนั้นมันเป็นขี้เกลือหรือสายไฟมันขาดมันก็ออกอาการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเพิ่งไปงัดเมมบอร์ดเขานะครับมันจะโอกาสเสียก็มีเยอะคือวางยาตัวเองนะครับพี่น้องฮิตาชิรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับ14โลครับพี่น้องนี่ครับฮิตาชิ14โลครับ HF นะครับ140นะครับ XTV นะครับพี่น้อง14กิโลนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาดูอาการว่ามันกดทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างจากเดนน้ำทิ้งนะครับถ้า ระบบข้างบนนี้มันดีนะครับแต่เดนน้ำทิ้งเสียนะครับเรากดแบบนี้ไฟจะมาอยู่นะครับบางครั้งถ้ากด2รอบ3รอบไฟก็ไม่มาจะมีเสียงแบบนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องนี่นะครับผมจะพาพี่น้องมาตรวจเช็คดูว่ามันเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอ1หนูกัดสายไฟ2ระบบแจ็คมันเป็นขี้เกลือครับเราต้องทําความสะอาดมันหลังจากนั้นมันก็ใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องมันไม่ยากนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันยากและมันพังไปเพราะว่าเราทํามันพังเองครับพี่น้อง นี่นะครับเราทำเองนะครับนี่นะครับ เพราะฉะนั้นการรื้อเถาะแกะไอ้ตัวนี้ออกมาดูครับต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาดูอาการก่อนนะครับว่าตัวนี้ อาการเหมือนอาการเดียวกับเมมบอร์ดตัวข้างหน้านี่เสียครับส่วนใหญ่ช่างก็จะคิดว่าตัวนี้แหละครับเสีย
้นเราต้องมาดูสายไฟของมันก่อนนะครับโอ้ดีนะครับพี่น้องนี่คืออาการซ่อมนะครับลักษณะคือ อาจจะคิดว่าเมมบอร์ดนี่แหละครับเสียครับนี่เขาทำมาแล้วครับนี่นะครับ อาการที่เป็นแบบนี้ได้นะครับพี่น้องมันจะเกิดมาจากเดี๋ยวก่อนนะลืมถอดสายปลั๊ก ปลั๊กไม่ได้เอาออกตัวนี้นะครับมันจะเกิดมาจากไอ้สายตัวนี้แหละครับพี่น้องนี่นะครับมันจะมี5สายนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับขาว4เส้นแล้วก็แดงเส้นหนึ่งนะครับนี่แหละครับถ้าหนูกัดสายไฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าถอดตัวนี้ออกมาห้อยพลุงพลังไม่ได้นะครับไอ้ตัวข้างในที่ขาดเลยครับพี่น้องนี่นะครับตัวข้างในที่ขาดเลยนี่แสดงว่าคนซ่อมก่อนๆนั้นอาจจะคิดว่าเป็นเมมบอร์ดนี่แหละครับนี่นะครับเขาเลยมาเจาะดูปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่ครับเอาไว้ที่เดิมนะครับพี่น้อง นี่นะครับนี่ นี่นะครับมันจะมาตรงนี้นะครับมานี่ตัวแถวนี้ไม่มีขาดครับพี่น้องถ้าไม่มีขาดมันต้องมีมันจะเป็นขี้เกลือแหละครับพี่น้องอาการแบบนี้เมมบอร์ดนี่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับ ตอนจะเอาลงนะครับพี่น้องต้องระวังตัวนี้หน่อยครับพี่น้องเพราะบางครั้งพี่น้องวางไปมันทับกับไอ้ถังตัวนี้นะครับมันทําให้ไอ้ตัวล็อกข้างในนี้มันติดครับหรือมันไม่อยู่ในกับไม่อยู่กับที่ครับพี่น้องเวลาเราจะซักครั้งต่อไปมันทําให้ล็อกไม่ได้ครับปั่นแห้งไม่ได้นะครับตอนเอาลงนี่ต้องระวังหน่อยครับพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยระวังกันครับพี่น้องส่วนใหญ่นะครับอาการแบบนี้ มันเกิดมาจากบอร์ดใหญ่นี่แหละครับนี่เลยครับนี่นะครับพี่น้องไม่มีหนูกัดครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกแจ็คขนาดนี้นะครับพี่น้องมันจะเป็นครับพี่น้องนี่นะครับแจ็คของมันนี่ครับเห็นไหมครับผมถอดออกมาเดี๋ยวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ถ้ามันเป็นขี้เกลือเยอะๆนะครับมันจะออกสีเขียวๆนะครับถ้าเราเสียบไปแล้วมันยังไม่ดีนะครับแล้วก็มาทําการเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันถูกเส้นเขานะครับอันนี้นะครับอันนี้แน่นอนนะครับส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับไอ้ที่ไฟไม่โชว์เข้าบอร์ดคอนโทรลข้างหน้านะครับพี่น้องข้างหน้านะครับมันจะมาจากตัวนี้นะครับสายเส้นนี้นะครับชุดนี้แหละครับมันไม่มีที่อื่นนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นครับ
หลังจากที่เราตรวจดูสายไฟไม่ขาดหนูไม่กัดจำพวกนี้มันจะเกิดความชื้นครับถ้าอยู่ในห้องน้ำความชื้นเยอะๆตามแจ็คต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขี้เกลือนะครับนี่นะครับมันจะออกมาสะสมนานๆเข้ามันจะเกิดเออร์เรอร์ได้เป็นบางครั้งนะครับพวกฮิตาชินี่ครับไม่มีหนูกัดนะครับพี่น้องเราจะมาทำความสะอาดนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่แหละครับถ้าเราทำความสะอาดเสร็จแล้วมันยังไม่หายนะครับพี่น้องให้เชื่อมนะครับอาการนี้เกิดมาจากแจ็คตัวนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับจากแจ็คตัวนี้แหละครับนี่แหละครับ ไอ้ตัวนี้จะสั่งงานเข้าไปหาไอ้บอร์ดข้างหน้านะครับทำให้ไฟโชว์และกดตามระบบได้นะครับพี่น้องถ้าตัวนี้มันเป็นขี้เกลือหรือระบบตัวนี้ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณมาหาตัวนี้ได้เมมบอร์ดข้างหน้าจะไม่มีไฟโชว์ครับและทำงานไม่ได้ครับนี่แหละครับถ้าเราเข้าใจมันเราจะมาหาจุดของมันเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้วางยาตัวเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันพอนะครับเราก็จะงัดแงะไปทั่วแล้วครับพี่น้อง งัดไปงัดมาครับเหลือแต่ซากครับ เสร็จแล้วลูกค้าก็หน้าแห้งกลับบ้านครับ เพราะเราจะบอกเขาว่ามันพังเยอะ นี่นะครับนี่นะครับแค่นี้แหละครับนี่ ตอนเราจะเอาวางกับที่กับทางมันเราต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าโยนปุ๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันมีอุปกรณ์ของมันเยอะแยะครับอยู่กับความชื้นได้ไม่นานนะครับใช้งานได้ไม่นานนะครับพี่น้องทีนี้นะครับ เรามาลองดูนะครับว่า ไอสายแจ็คตัวนี้มันจะใช่หรือเปล่านะครับ ถ้ามันยังเป็นขี้เกลืออยู่แสดงว่าระบบไฟระบบความสั่งไม่สามารถผ่านแจ็คตัวนี้ไปได้ไฟตัวนั้นก็ไม่เข้านะครับพี่น้องซึ่งมันจะต่างจากไอ้เดนน้ำทิ้งนะครับพี่น้องถ้าเป็นเดนน้ำทิ้งมันยังไฟยังมาอยู่นะครับพี่น้องมันยังมาให้เราเห็นครั้งหรือ2ครั้งได้อยู่นะครับหลังจากนั้นมาเราก็กดไม่ไปแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ยังไม่ทันได้ซ่อมอะไรเลยนะครับพี่น้องมาดูว่ามันจะใช่หรือเปล่าครับหลังจากเราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วอ้าวดูก่อนนะครับพี่น้องใช่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอมามันใช่นะครับ แต่ถ้ามันไม่ดีมันไม่ออกมาเราก็เชื่อมใหม่ได้ครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับแสดงว่าแจ็คตัวนั้นมันเป็นขี้เกลือถ้ามันอยู่ในห้องน้ำนานๆครับระบบพวกฮิตาชิพวกนี้นะครับพี่น้องมันจะเกิดเออร์เรอร์ได้ทันทีนะครับพี่น้องถ้าความชื้นนานๆหลังจากที่เราไปตากแดดมันก็กลับคืนมาใหม่ได้เหมือนเดิมครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าระบบฮิตาชิเขาจะมีสายแจ็คสายแพรมันบอบบางครับถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวกดไอ้นี่ก่อนนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ประมวลผลได้แสดงว่ามันดีนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ยังไม่ทันได้ซ่อมอะไรนะครับ
ถ้าพี่น้องคิดว่าตัวนี้มันเสียพี่น้องต้องงัดแล้วครับงัดแงะเหมือนคนก่อนๆที่งัดตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับใบพัดทำงานได้เห็นไหมครับเห็นครับนี่ครับนี่ไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะครับพี่น้องเนี่ยแค่นี้เองครับเห็นไหมครับนี่ตั้งเวลาเลยครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเพิ่งไปแกะเมมบอร์ดมันนะครับพี่น้องนี่แหละครับส่วนใหญ่ที่มันพังนะครับเพราะเราแกะมันครับแกะเมมบอร์ดมันครับอย่างอาการตัวนี้ก็เหมือนกันครับใครๆก็คิดว่าเป็นเมมบอร์ดนะครับเพราะไฟมันไม่เข้าต้องเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องนี่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมจะมาทดสอบให้ใหม่นะครับนี่นะครับเอาปิดก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่ามันเป็นตาเป็นเพราะไอ้ตัวนั้นหรือเปล่านะครับพี่น้องนี่ปิดอาการของมันจะมาใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะครับว่ามันใช่ที่ผมว่าหรือเปล่าครับขี้เกลือนะครับผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับพี่น้องถอดให้ดูนะครับว่ามันจะทำงานไหมครับถอดทิ้งเลยนะครับนี่นะครับถอดออกจากกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะร้องว่าอ้าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองที่เราทำไป10กว่าตัวน่ะเราทำของเขาพังนี่นะครับกดนะครับกดเลยครับเห็นไหมครับทำงานไม่ได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับพี่น้องคลิปเดียวนี่แหละครับจบเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาตัวนั้นเข้าเสียบดูใหม่นะครับพี่น้องนี่แหละครับเอาละครับผมเอากลับเข้าไปใหม่แล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับมากดดูเห็นไหมครับทำงานเลยครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ยืนยันได้ว่าเป็นสายแจ็คตัวนั้นแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปแกะเมมบอร์ดมันนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ